หลากหลายกิจกรรมที่ถูกจัดขึ้นที่ศูนย์การเรียนรู้ทุ่งสมุนไพรป่าชายเลนแห่งแรกในประเทศไทยภายใต้แนวคิดจากภูมิปัญญาสมุนไพรป่าชายเลนสู่แฟชั่นโชว์โลคาร์บอนบริเวณนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทราบลูเทคซิตี้สะท้อนศักยภาพท้องถิ่นว่าควรค่าแก่การสร้างคนสร้างความรู้สร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างสังคมโลคาร์บอนนี่ยังเป็นเป้าประสงค์ร่วมที่คณะทำงานภาคการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรีตั้งใจนำไปต่อยอดให้เกิดความยั่งยืนดังนั้นต้นน้ำคือท้องถิ่นต้องได้ทั้งองค์ความรู้ทักษะด้านการออกแบบโดยเฉพาะโอกาสเข้าไปเรียนตัดเย็บเพื่อให้เข้าใจลักษณะเฉพาะของผืนผ้าและการวางโทนสีเพื่อเจาะกลุ่มตลาดคือเราทำออกมา4เฉดเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยเกิดความหลากหลายมากขึ้นฮะตอนนี้ยังไม่ได้ทดลองที่จะดรอปสีลงมาอีกหมายความว่าการจัดการของเรื่องของสีเนี่ยครับเราสามารถผสมพืชตัวอื่นเข้าไปเพื่อที่ให้สีเนี่ยมันเป็นไปตามเทรนด์ของโลกได้ครับค่ะเมื่อกี้มองว่าจุดแข็งของพื้นที่ก็คือว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องปลูกเพิ่มเติมเพราะว่าจริงๆตอนนี้มันมีเหลือล้นเลยเหลือใช้ครับเหลือล้นเลยก็คือทำเชิงพาณิชย์ได้เพราะฉะนั้นพืชที่จะสามารถให้สีแล้วทำเชิงพาณิชย์ได้เนี่ยครับต้องดูว่าพืชตรงนั้นเนี่ยมันมีการกระจายขึ้นหรือว่ามันมีจำนวนมากพอหรือเปล่าพืชที่เราได้เนี่ยคือพืชที่เกิดขึ้นตามทั่วๆไปกับ2คือสิ่งที่เขาใช้แล้วทิ้งเช่นเปลือกมะพร้าวอะครับอันนี้เราก็เอากลับมาทำสีพึ่งหนีไม่พ้นในเขตพื้นที่นี้คือเป็นเมืองมะพร้าวอยู่แล้วนะฮะแล้วก็อีกตัวที่2ก็คือเป็นลูกค้าครับพอหลังจากนั้นเนี่ยเราทำยังไงต่อเพื่อให้มันได้เทรนขึ้นมาก็คือเรื่องของโลคาร์บอนในเสื้อ1ตัวเนี่ยเราจะมีมาตรฐานการวัดค่าคือใน1ตัวเนี่ยกับน้ำหนักนะครับโลคาร์บอนได้เท่าไหร่เราจะแปะไปที่ลาเบลของเสื้อทุกตัวในคอลเลคชันนี้ครับอีก1กิจกรรมสรรสาระเรียกน้ำย่อยก่อนงานเดินแบบแฟชั่นโชว์โลคาร์บอนซึ่งเป็นไฮไลท์สุดปังของโครงการจะเกิดขึ้นในวันแห่งความรัก14กุมภาพันธ์นี้อีกมิติที่น่าสนใจคือการส่งเสริมส่วนร่วมของภาคอุตสาหกรรมโดยผู้บริหารนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทราบลูเทคซิตี้ได้นำคณะทีมงานจากโรงงานอุตสาหกรรมมาร่วมศึกษาดูการทำผ้าย้อมสีใบไม้อีโคพรินท์และการออกแบบชุดเสื้อผ้าภายใต้แนวคิดแฟชั่นโชว์โลคาร์บอนเสริมทับให้ภารกิจรักโลกครั้งนี้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นสำหรับประชาชนทั่วไปผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จิรพร ระโหฐานผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรียังแนะนำว่าเราเป็นหนึ่งในห่วงโซ่แฟชั่นโลคาร์บอนได้ตั้งแต่ต้นทางการผลิตโดยการใช้ผ้าที่มีขั้นตอนการผลิตแบบธรรมชาติส่งผลดีต่อโลกและไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมรู้หรือไม่ว่าเพียงใส่เสื้อโลคาร์บอน1ปีลดก๊าซเรือนกระจกเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ได้ถึง132ต้นอันดับแรกเลยเนี่ยถ้าเราไปซื้อผ้าเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นโพลีเอสเตอร์นะคะซึ่งโพลีเอสเตอร์เนี่ยทำจากเคมีล้วนๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มันไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วเนี่ยมันจะเป็นขยะนะคะพอเป็นขยะแล้วถ้าเราไม่มีกระบวนการในการที่เราจะเอารีวิวกลับมาใหม่กระบวนการนี้มันจะทำให้เรามีขยะมากแล้วก็ต้องใช้การเผาผลาญหรือการย่อยสลายเป็นเวลานานนะคะแต่ถ้าเรากลับมาใช้โลคาร์บอนในชีวิตประจำวันอันดับแรกเลยค่ะซื้อเสื้อต่อไปพยายามให้ดูฉลาดนะคะให้เป็นคอตตอนไปก่อนนะคะคอตตอนใส่สบายเหมาะสำหรับเนื้อร้อนและอันที่เลยก็คือสีถ้าเป็นคอตตอนแต่ถ้าไม่ใช้สีธรรมชาติมันก็ยังไม่สามารถที่จะโลคาร์บอนได้มากนักนะคะเพราะนั้นเนี่ยอันดับแรกเลยวันนี้จิตสำนึกของผู้บริโภคอยู่ใกล้ตัวที่สุดเลยก็คือพยายามสวมใส่เสื้อผ้าหรือใช้ของที่มีจากธรรมชาตินะคะแล้วก็ลดการใช้เคมีค่ะ